มมาช้าเกินไปใช่ไหมครับผมปล่อยให้พ่อต้องตายผมเป็นลูกอกตัญญูใช่ไหมครับพ่อถ้าการตายของปลาเขียวไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วใครคือฆาตกรล่ะผมอยากจะให้ผู้หมวดแฝงตัวเข้าไปอยู่ในวงแล้วก็สืบหาว่าครูเขียวเนี่ยเขาขัดแย้งกับใครบ้าง